สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับจะเจอกับอาจารย์หยกนะครับหรือรองศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์ศิริพลวุฒิครับในวิชา PA 414นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การบริหารภาครัฐนะครับเราล่วงเลยมาหลายๆบทนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงท้ายๆของวิชานี้นะครับก็คือหน่วยที่12อย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้นักศึกษาได้เห็นตอนนี้นะครับสำหรับบทที่12เราจะเรียนกันถึงเรื่องปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการบริหารในอนาคตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ในบทที่12สิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่ประมาณอยู่4ประการนะครับก็คือเรียนรู้ถึงปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐแล้วก็สาเหตุของปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าที่รัฐแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับเจ้าที่ของรัฐสุดท้ายปิดบทที่12ที่แนวทางการพัฒนาแล้วก็จริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐเราเรียนรู้ถึงปัญหาสาเหตุแล้วก็ทำที่เอามาใช้สำหรับเจ้าที่ของรัฐแล้วก็แนวทางในการพัฒนานะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในบทที่12ซึ่งว่าด้วยปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราเจออะไรหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในปี2566นะครับเราจะเห็นว่าเป็นปีที่มีปัญหามากมายทั้งในเรื่องของทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะบ้านเมืองเราสังคมไทยเนี่ยมีความเจริญนะครับขึ้นนะครับพร้อมกับความอะไรครับโทรมของทางด้านจิตใจเสื่อมโทรมของจิตใจเนี่ยของผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะศีลธรรมที่ในอดีตเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยจะหลั่งไหลเข้าไปวัดไปวาแต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญมันมีเข้ามามากมายบุคสิ่งเหล่านั้นหรือคุณธรรมเหล่านั้นก็ได้การหายไปเนื่องจากว่าเราห่างหายจากสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยตามกาลเวลานะครับเราจะเห็นว่าตามวัดตามวาในปัจจุบันเนี่ยมีแต่เฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่ไปวัดเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นระดับที่อยู่ในมหาลัยนะครับที่โดนเกณฑ์ไปเพื่อจะไปนั่งฟังธรรมะจากพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายแต่ถ้าคนในช่วงทำงานจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีเวลาเทศกาลทีหนึ่งก็หลั่งไหลกันไปทำบุญเพื่อจะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษอย่างทีหนึ่งแต่ว่าในช่วงวันพระวันอะไรต่างๆการเข้าวัดเข้าวาเราก็จะโดนลดน้อยถอยลงไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นเหตุให้จิตใจของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันขาดศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็ค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งมันเป็นแก่นแท้หลักในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ว่าสมควรเป็นอย่างไรซึ่งทำให้พฤติกรรมการแสดงออกในสังคมเรานะครับบางครั้งในสภาวะที่มันสับสนบางจุดขาดจุดยืนที่มั่นคงนะครับซึ่งเป็นไปตามซึ่งไม่ถูกหลักตามศาสนานะครับที่มาเป็นศีลธรรมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆที่ประชาชนอยู่นะครับจากการขาดปัญหาเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าบุคลากรในภาครัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในบทนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคมนับวันที่จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อย
นะครับจากปัญหาสังคมที่ล้มเหลวเสื่อมโทรมนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่ามันเกิดความล้มเหลวทางด้านการจัดการศึกษาซึ่งเสียงสะท้อนจากองค์กรต่างๆในสังคมเนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยหรือกระตุ้นให้มีเกิดการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยก็เนื่องมาจากอะไรครับบุคลากรผู้คนเหล่านั้นเนี่ยขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมซึ่งต่างเห็นสอดคล้องกันว่าไอ้ภาระหน้าที่ในการสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันสมควรที่จะต้องให้เกิดแก่บุคคลและสังคมเกิดขึ้นนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยเราจะเน้นถึงเรื่องอะไรครับปัญหาและก็จริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐการทุจริตต่างๆประพฤติมิชอบต่างๆในวงการในข่าวบ้านเมืองทุกวันนี้เราเห็นว่ามันมีการช่อราษฎร์บังหลวงกันเป็นในเรื่องเป็นปกติธรรมดานะครับจนตั้งมีกล่าวขานกันว่าเป็นข้าราชการถ้าไม่โคดโกงมันก็ไม่เจริญมันเลี้ยงชีพไม่ได้จะอาศัยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันก็ลำบากมันเกิดจากไหนครับมันเกิดจากปัญหาสำคัญที่ความไม่เป็นธรรมในสังคมทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองที่ค่อนข้างล่าช้าคอร์รัปชันเนี่ยทำให้บ้านเมืองมันล่าช้านะนะครับคอร์รัปชันบางหลวงเนี่ยมันมีเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าจนกลายเป็นเรื่องของสถาบันที่เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะในวงราชการนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีปาร่าติดต่อระหว่างประชาชนกับข้าราชการมันทำให้ขาดมาตรฐานในการยึดถือนะครับเพื่อเป็นการปราบปรามและยากแก่การบ่งชี้ชัดว่าในสิ่งใดเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงสิ่งไหนเป็นประพฤติมิชอบซึ่งถ้าเราติดตามข่าวในหน้าโซเชียลทั้งหลายหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับท่านสาครับเราจะเห็นว่ามีการจ่อโกงกันหมดไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็จ่อโกงตำรวจก็จ่อโกงทหารก็จ่อโกงนักการเมืองยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งจ่อโกงกันไปใหญ่เลยนะครับปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มันทำให้ประเทศชาติหรือโดนมองว่ามันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทีนี้เรามาดูว่าลักษณะที่เราเห็นข่าวในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมันจ่อโกงกันบ้างคอร์รัปชันบ้างมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งเราจะได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันว่าอ๋อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นยังไงลักษณะการจ่อราษฎร์บังหลวงนะครับทุกอย่างเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยแต่พฤติกรรมบางอย่างที่เข้าข่ายจ่อราษฎร์บังหลวงที่พอจะจนได้เนี่ยการจ่อราษฎร์บังหลวงจึงเป็นความย้อนแย้งของพฤติกรรมดั้งเดิมกับค่านิยมสมัยใหม่ซึ่งจะนำมาพิจารณาได้ดังต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์สมพรแสงชัยท่านกล่าวไว้นะครับเราแยกเป็นลักษณะการช่วยราชบังหลวงเนี่ยอันแรกก็คือระบบการบริหารราชการแบบดั้งเดิมระบบการบริหารราชการแบบดั้งเดิมซึ่งสมัยรัชกาลที่5เนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่ได้รับเงินทอนเป็นค่าตอบแทนโดยข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าประทับตาค่าส่วนลดจากการจัดเก็บส่วนอากรเหล่านี้เขาถือว่าเป็นรายได้จากการกินตำแหน่งเป็นเดือนหรือการกินหรือการกินเมืองนะครับแล้วต่อมาในรัชกาลที่5เหมือนกันข้าราชการเองเนี่ยครับก็รับเงินเดือนแต่มีการหากินจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งถือเป็นประเพณีโดยไม่กินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่เกินขอบเขตที่รับอนุญาตคือเขาให้กินได้เจ้าราชได้แต่ไม่เกินกรอบเขตนะครับและต่อมาในรัชกาลที่7ข้าราชการก็เป็นอาชีพแล้วก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่โดยตรงหรือทางอ้อมเริ่มเข้าสู่แนวนะครับรัชกาลที่2ก็เรียกว่าระบบเจ้าขุนมูลนายอันแรกเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรครับเจ้าราชบางหลวงแบบราชการแบบดั้งเดิมคือเขาให้กินได้สมัยโบราณเนี่ยนะครับแต่ต้องไม่เกินกรอบเขตหรือกินทางอ้อมปัจจุบันไม่อ้อมแล้วครับตรงแล้วต่อไปเรามาดูระบบเจ้าขุนมูลนายนะครับในอดีตเนี่ยฐานะทางสังคมของประชาชนและข้าราชการเนี่ยวัดได้จากศักดินาข้าราชการจึงเป็นผู้ที่มีผ
ผู้ที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือและก็เป็นนายของประชาชนนะครับประชาชนโดยทั่วไปในปัจจุบันประชาชนแสดงออกความสุภาพอ่อนน้อมต่อข้าราชการผู้ให้บริการถือเป็นความกรุณาของข้าราชการมากกว่าถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการนะครับค่านิยมทางสังคมอันเนื่องมาจากผู้รู้คุณคนจึงเป็นเหตุให้เกิดกองเจ้าราชบังหลวงประชาชนจึงอาจเสนอให้ค่าตอบแทนแก่ราชการหรือบริวารมากกว่าจะคิดว่าต้องบริการตามหน้าที่อันนี้เราจะเห็นในยุคเราเลยนะครับแต่อยากให้รีบเร่งติดต่อในส่วนราชการก็ใส่ซองใส่ให้ตังค่าดูแลค่าน้ำร้อนน้ำชาค่าขนมนะอันนี้ค่าเอกสารนะไม่ได้เป็นเบี้ยใบรายทางนะอย่าพูดกันแบบนี้นะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะถือเป็นปกติไม่ได้ต่อไประบบที่3ก็คือระบบญาติมิตรหรือพรรคพวกลักษณะของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คืออิทธิพลของระบบครอบครัวเครือญาติและเพื่อนฝูงพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยข้าราชการจะช่วยเหลือครอบครัวญาติมิตรและพรรคพวกโดยไม่รู้สึกว่าตนเองกระทำความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมและเป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นซึ่งจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อครอบครัวเครือญาติและพรรคพวกของข้าราชการตัดสินใจโดยถือประโยชน์ของครอบครัวญาติมิตรและพรรคพวกมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวมมันทำให้เกิดพวกของตนได้รับสะดวกรวดเร็วกว่าผู้อื่นและทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมอันนี้เราจะเห็นว่าสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่คนต่างๆทั้งหลายก็จะส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็รับราชการเพราะอะไรครับจะเป็นข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการทหารศาลตุลาการอะไรต่างๆก็ไว้เอื้อประโยชน์ในธุรกิจในครอบครัวตนเองใครมีเพื่อนเป็นตำรวจก็อ้างว่าเพื่อนโชคคือได้ยินข่าวอยู่ตอนนั้นจำได้นักศึกษาจำได้นะผมเพื่อนโชคครับอะไรเหล่านี้นะครับก็สามารถเปิดทางได้บางทีก็เป็นเพื่อนคนโน้นไปถ่ายรูปกับคนนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปถ่ายรูปเนี่ยข้าราชการทั้งหลายก็ต้องดูนะครับไปถ่ายรูปแล้วอาจจะโดน 2-3 เด้งนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูกันหน่อยนึงประเภทที่4คือประเภทความล้าสมัยประชาชนที่ล้าสมัยในบทจะยอมรับหรือยอมทนกับการเจ้าราชบังหลวงมากกว่าประชาชนประเภทตาสีตาสามากกว่าประเภทประชาชนที่เป็นตาสีตาสานี่ซึ่งไม่สนใจพฤติกรรมของราชการนี่อาจจะกล่าวได้ว่าประชาชนไทยยังล้าสมัยอยู่พอสมควรเพราะว่าประชาชนทั่วไปยังยอมรับการเจ้าราชบังหลวงนะครับใน3กรณีคือก็พูดถึงเรื่องว่าประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารเนี่ยยังยอมรับการเจ้าราชบังหลวงเนี่ยคือเบี้ยใบรายทางอ่ะมันทำให้ตัวเองได้ประโยชน์จากการเบี้ยรายทางเนี่ยมันมีอยู่3กรณีอันแรกก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับขวัญหรือของขวัญจากพ่อค้าประชาชนอันที่2คือประชาชนเป็นขวัญเสนอแก่ราชการหรือเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกหรือการตัดสินบนติดสินบนเพื่อให้พ้นผิด3คือการทำเกิดขึ้นจากข้าราชการระดับต่ำแล้วประชาชนทั่วไปจะยอมให้อภัยมากกว่าเกิดการจากข้าราชการระดับสูงอันนี้เป็นสิ่งเรื่องที่ปกติมากในต่างจังหวัดแม้กระทั่งในกรุงเทพบ้านเราเหมือนกันโดนตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ก็จ่ายแบงค์ร้อยแบงค์500แบงค์อะไรเหล่านี้นะครับเจอตำรวจดีก็ดีไปไม่รับว่ากล่าวตักเตือนเจอตำรวจที่คอร์รัปชันรับไปก็ปล่อยไปเลยอะไรเหล่านี้นะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นแบบนี้กันนะครับประเภทต่อไปคือประเภทคอร์รัปชันการช่อราชบังหลวงเนี่ยนะครับมันฝังแน่นอยู่ในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและในระบบฐานะในสังคมการให้ของฝันของกำนันการส่งสวยจึงเป็นการคอร์รัปชันแต่ประชาชนค่อนข้างจะอะไรครับยอมรับและไม่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันการใช้ประพัฒนฐานดังศีลธรรมเนี่ยว่าสิ่งใดคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ยมันอาจจะง่ายนะแต่ว่าสามารถเปรียบเทียบคอร์รัปชันว่าเป็นขาวเทาหรือดำนะครับซึ่งเราจะยกตัวอย่างพฤติกรรมบางต่อไปนี้ขาวเทาดำอันแรกการคอร์รัปชันขาวมันเป็นยังไงล่ะคอร์รัปชันสีขาวเนี่ยนะครับคอร์รัปชันขาว
ป็นการอิงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งนำมาใช้ในวงการโดยไม่สะกิดใจคือการให้ของกำนันหรือของขวัญโดยไม่เรียกร้องแต่ผู้ให้อาจจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นอย่างปกติมีอะไรบ้างมีทองไหลข้อแรกคือทองไหลข้อพยัญขาข้อมีหนึ่งคือทองไหลทองไหลคือการที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ที่มีอำนาจได้รับสิ่งของหรือเงินทองโดยมิได้เรียกร้องอาจเป็นการให้ด้วยความชื่นชอบหรือลึกถึงซึ่งอาจจะนำมาซึ่งตำแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์บางประการความเมตตาทองไหลจึงเป็นการแสดงน้ำใจของผู้น้อยต่อผู้มีตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษต้นปีก็เอาของไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้กำกับบัญชาเป็นของฝ่ายน้อยที่กับผมไปต่างจังหวัดมาเหล่านี้ก็เรียกว่าทองไหลเพราะมีคุณมีโทษต่อเรานะครับอ้าวต่อไปเราดูเงินลอยเงินลอยคืออะไรเงินลอยคือการที่อยู่ในตำแหน่งหรือผู้มีอำนาจได้รับสิ่งของเงินทองโดยไม่ได้เรียกร้องแต่มีสภาพเหมือนจะเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นการบางอย่างผู้มีอำนาจจะกระทำถูกต้องตามกฎหมายและเที่ยงธรรมที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งของเงินทองที่ลอยมาที่จะลอยมาหรือในบางกรณีผู้มีอำนาจที่ใช้ดุลพินิจของตนทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับประโยชน์และผู้นั้นตอบแทนบุญคุณให้การที่เงินลอยมาเฉยๆโดยไม่เรียกร้องและไม่ได้ถือว่าเป็นการตอบแทนเงินลอยมันมายังไงก็ไม่รู้เราทำคดีปกติอาจจะไปเข้าตากรรมการคนให้เข้าอะไรลำนองแบบนี้เรียกว่าเงินลอยนะครับเมื่อกี้เงินอะไรครับเมื่อกี้เรียกเงินทองไหลต่อไปคือเงินลอยนะครับนั่นคือคอร์รัปชันขาวนะทีนี้เราดูคอร์รัปชันเทาทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยการคอร์รัปชันเทาเป็นการใช้ดุลพินิจของข้าราชการอาจจะเป็นการทุจริตเทาเพราะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนและพรรคพวกแต่เนื่องจากว่าประชาชนผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะสมยอมกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเหล่านั้นทำให้ยากแก่การเอาโทษกับผู้กระทำความผิดและทำให้ดูเหมือนว่าอะไรครับผลประโยชน์หรือการหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่มีหลักฐานให้เห็นจึงเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงลักษณะเดียวกันก็คือบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อนะครับแบบนี้อ้าวต่อไปบ้านต้องเช่าคืออะไรวันนี้เราเจอคำหลายๆอย่างในการคอร์รัปชันบ้านต้องเช่าคือการที่ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เรียกร้องเงินทองหรือสิ่งของเป็นการตอบแทนในการบัตรงานหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้อาจจะไม่สนใจหรือเรียกร้องหาประโยชน์สำหรับตัวเองหรือพรรคพวกเพื่อเป็นการตอบแทนการงานหรือละเลยการปฏิบัติงานผู้ให้และผู้รับประโยชน์จากกันดังนั้นบ้านเช่าจึงเป็นการเรียกร้องให้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานทำความเข้าใจกันนะครับว่าบ้านต้องเช่าคืออะไรข้าวต้องซื้อเป็นการใช้อะไรครับเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นการเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการหาประโยชน์อย่างจริงจังก็คือกลายเป็นผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากรับราชการแล้วเนี่ยก็มีลักษณะที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์สู่ตนและครอบครัวเช่นไรบ้างครับพฤติกรรมการซื้อขายตำแหน่งการออกใบอนุญาตบางประการซึ่งถ้าผู้ขอมีความจำเป็นต้องใช้หรือได้รับอนุญาตก็จะเข้าข่ายเข้าต้องซื้อคือต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้หรือต่ออายุใบอนุญาตนะครับเอาต่อไปขาวเทาแล้วก็ต่อไปต้องดำคอร์รัปชันดำเป็นการใช้หน้าที่ตำแหน่งหรือหาประโยชน์แก่ตนและพรรคพวกโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายความทุกข์ยากของประชาชนหรือความเสียหายของประเทศชาติเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงสีดำอย่างแท้จริง
การกระทำดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนผู้ได้รับเห็นผู้ได้รู้เห็นหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการช่อราชบังหลวงและไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซื่อสัตย์สุจริตหรือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกับระบบกฎหมายโดยใช้กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องหรืออย่างไม่เป็นธรรมมันแบ่งออกเป็น2ส่วนหรือ2ประเภทก็คือการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือความเดือดร้อนของประชาชนกับการประพฤติทุจริตนะครับซึ่งมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้นั่นเนี่ยมาแล้วดาวไถดาวไถคืออะไรไม่ใช่ดาวบนท้องฟ้านะนะครับไม่ใช่ดาวหมูดาวไถนะแต่เป็นดาวไถคือการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายเรียกร้องเงินทองโดยไม่คำนึงว่าผู้ที่ถูกเรียกร้องจะกระทำความผิดหรือไม่ผู้เรียกร้องมักจะเป็นเจ้าที่ชั้นผู้น้อยมากกว่าชั้นผู้ใหญ่ไถจะพืชไถไว้ก่อนนะครับสองคือใจถึงดาวไถใจถึงใจถึงในการทุจริตโดยไม่คำนึงถึงความผิดกฎหมายเป็นการจงใจกว่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือผลประโยชน์ของตนเองถ้าเรื่องปรากฏขึ้นมาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมักจะได้รับโทษตามกฎหมายเพราะจนต่อพยานหลักฐานนะครับจากประเภทของคอร์รัปชันที่เราได้พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประพฤติกรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเราพอสรุปได้นี้ได้ดังนี้อย่างเช่น1คือการคอร์รัปชันขาวคอร์รัปชันขาวเมื่อกี้ได้พูดไปทั้งแล้วก็คือการได้รับของกำนันหรือของขวัญโดยไม่ได้เรียกร้องนะครับผู้ที่อยู่ในอย่างสูงหรือผู้มีอำนาจได้รับสิ่งของเงินทองโดยไม่ได้เรียกร้องเรียกว่าทองไหลนะครับแล้วก็การที่ผู้อยู่ในตำแหน่งระดับสูงหรือผู้มีอำนาจได้รับเงินทองของโดยไม่ได้เรียกร้องแต่เสมือนจะเป็นการยอมตอบแทนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเรียกว่าเอิญลอยนะครับคือนี่สรุปไปฟัง3ส่วนเมื่อกี้ซึ่งได้พูดไปแล้วกับสองคือการคอร์รัปชันเทาของการเทาคือการใช้ดุลพินิจของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นเรื่องการทุจริตเทาและเกิดขึ้นในสองระดับก็คือบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อนะครับข้าวต้องซื้อกับสามก็คือคอร์รัปชันดำคอร์รัปชันดำคือการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งผลประโยชน์แก่ตนและก็พรรคพวกนะครับโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายนะครับเป็นการใช้กฎหมายโดยโยนความทุกข์ยากของประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงสีดำอย่างแท้จริงๆเลยก็เรียกว่าดาวไถกับอะไรครับใจถึงซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุของปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าที่รัฐนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีส่วนสัมพันธ์กันทำให้เกิดปัญหาการประพฤติผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพได้โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้ส่วนสำคัญของปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยภายในภายนอกเนี่ยแบ่งออกเป็น6ประการเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์ท่านได้เขียนเอาไว้ประการแรกก็คือมันไม่ใช่กฎแห่งกรรมเพราะว่าข้าราชการบางคนยังคงมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหรือค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานแต่ค่าคนอยู่ที่คนของใครเป็นต้นนะครับสองความสำคัญผิดในตำแหน่งหน้าที่คือข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐบางคนคิดว่าเป็นผู้มีอำนาจบารมีไม่มีใครกล้ามาตรวจสอบหรือทำอะไรได้หรือมีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงและมีอำนาจบารมีใหญ่โตกว้างขวางสามารถคุ้มครองป้องกันได้นะครับ3มีความต้องการในลาภยศ ท่านโทษครับ 3คือมีความต้องการในลาภยศ ช่วงสิ้นปีประมาณหรือฤดูการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่หรือข้าราชการหรือพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศหรือตำแหน่งหน้าที่ของตนเองนะครับ4เป็นคนคดในข้องอในกระดูกคือข้าราชการบางคนมองเห็นงานทุกอย่างเป็นช่องทางแสวงหา
ประโยชน์มีควรได้ใส่ตัวนะครับในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องรับสินบนหรือการทุจริตในโครงการของรัฐต่างๆเหล่านี้นะครับได้หมดก็เรียกคดในข้องอในกระดูกนะครับต่อไปคือข้อที่5คือยอมถูกอำนาจชั่วครอบงำข้าราชการบางประเภทมักเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ยินยอมทำตัวเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ไม่ควรได้ให้กับการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ทุจริตนะครับ6จำใจทำเพราะกลัวเสียประโยชน์ข้าราชการประเภทนี้ไม่ถึงขนาดยอมเป็นเครื่องมือของอำนาจชั่วเหมือนกลุ่มที่5แต่จำใจเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าถ้าไม่ทำแล้วจะถูกกลั่นแกล้งโดยการโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเท่ากับตำแหน่งที่ตนครองอยู่หรืออาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลและทุรกันดารทำให้ตนต้องแยกจากครอบครัวอันพี่เป็นที่เดือดร้อนนะครับอ้าวต่อไปเราดูต่อครับนี่คือภาพแสดงให้เห็นว่าสาเหตุปัญหาของข้าราชการที่มีปัญหาด้านคุณธรรมนะครับว่าไม่ได้เป็นคนแองกรรมสำคัญผิดในหน้าที่ตำแหน่งนะครับไปจากทางขวานะมีความต้องการในลาภยศเป็นคนคดในข้อในกระดูกยอมถูกอำนาจชั่วครอบงำจำใจเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ในสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข่าวอยู่ให้เห็นข่าวโน้นหมดไปข่าวใหม่เข้ามานะครับข่าวอย่างโน้นบ้างข่าวนี้บ้างอาจารย์ก็ไม่อยากจะไปซ้ำเติมสิ่งเหล่านี้คือไม่อยากไปมูลี่สิ่งเหล่านี้นะแต่เพียงแต่ว่านักศึกษาเองก็ต้องไปขุดศึกษาค้นฟ้าดูว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจริงไหมเราจะได้วิเคราะห์ได้นะครับว่าอ๋อสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะเราเรียนเรื่องของหลักวิชาการมาแล้วต่อไปเรามาดูคุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับเจ้าที่ของรัฐในการติดตามประเมินผลของการบริหารของมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำปี259เนี่ยเขาสรุปโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมเนี่ยของข้าราชการพลเรือนเนี่ยเอาไว้เป็นประเด็นอย่างต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นข้อแรกมันเป็นผลการบริหารทางจริยธรรมของการคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในปีประมาณ58นะครับซึ่งเขาบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเขาพบว่าอะไรครับข้อแรกเขาพบว่าผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนการในฐานะองค์กรปกครององค์กรคุ้มครองจริยธรรมได้ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมได้มากกว่ากลไกอื่นโดยเฉลี่ยในระดับมากนะครับสองคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนการมีการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมในระดับกลาง3กลุ่มอะไรครับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยที่ไม่สูงนัก4ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนการพบว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม5ปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่พบมากได้แก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่มีพนักงานอื่นที่ต้องปฏิบัติมากจึงทำให้มีหน้าที่เต็มจึงมีหน้าที่ได้เต็มที่และก็งบประมาณไม่เพียงพอ6มีข้อเสนอแนะจากองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการนะครับต่อไปเรามาดูคุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับเจ้าที่ของรัฐหรือหลักทุจริตราชธรรมที่ในหลวงทรงใช้ปกครองในการบริหารประเทศชาติและบ้านเมืองนะครับเรามาดูว่าคุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับเจ้าที่ของรัฐ มีอะไรบ้างหรือหลักทุจริตราชธรรมข้อแรกทานโทษข้อแรกก่อนข้อแรกคือหลักทุจริตราชธรรมประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับว่ามีคุณธรรมอะไรบ้างซึ่งมีหลายหัวข้อนะครับ
นักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุนนิยมอย่างเดียวนะครับมีหลายหัวข้อซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันไปแต่ละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้คือหลักทศพิธราชธรรม นะครับคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับเจ้าจริงของรัฐโดยทั่วไปเนี่ยได้แก่ทศพิธราชธรรม10ประการซึ่งเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาผู้ปกครองฝ่ายพระประชาราษฎร์และก็ถือเป็นคุณธรรมสำหรับเจ้าจริงของรัฐเพื่อสร้างสรรพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมนี่อาจารย์ประวินนครเนี่ยท่านได้เขียนเอาไว้ในตำรับตำรา10หลักที่พระเจ้าแผ่นดินตรงครองบ้านครองเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะได้เรียนกันในหัวข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือทานคือการให้หากเป็นการให้ทรัพย์สินหรือให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรู้ด้วยน้ำใจเอื้ออารีโดยไม่หวังผลตอบแทนทานคือแปลว่าการให้นะครับภาษาบาลีว่าทานนะครับทานังคือการให้ข้อที่สองคือศีลศีลคือการประพฤติในทางดีงามทั้งต่อหน้าและรับหลังเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับไม่ให้ประพฤติชั่วในทางเสียหายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จุจริตไม่ทุจริตต่อหน้าที่การงานสามก็เรียกว่าปริจาคะคือการเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับมีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดแก่ไม่ให้บังเกิดแก่ประเทศชาตินะครับข้อที่สี่อาชวะอาชวะคือความเป็นคนซื่อตรงไม่คิดทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ก่อการร้ายต่อผลต่อแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต5คือมัตตวะคือความสุภาพอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงานสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนต่อประชาชนไม่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามผู้มาติดต่อราชการไม่แสดงออกอาการอวดรู้อวดดีต่างๆอกตาปะคือความเพียรคือตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะยับยั้งตั้งใจออกห่างจากอามิสสินจ้างอันเป็นช่องทางที่นำไปสู่การทุจริตที่แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดนะครับอักโกทะคือความไม่โกรธไม่รู้อำนาจของความโกรธไม่ทำอะไรลงไปด้วยอำนาจของความโกรธรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันแล้วก็รับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนและจากผู้อื่นไม่เป็นน้ำล้นแก้วนะครับ8คืออหิงสาคือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ช่อราษฎร์บังหลวงหรือเบียดเบียนประชาชนไม่กดขี่ข่มเหงราษฎรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการดำรงชีวิต9คือขันติขันติคือความอดกลั้นอดทนนะครับได้แก่การอดกลั้นต่อการถูกจับช่วงล่วงเกินอดกลั้นต่อความเย้ายวนในทางเสียหายทั้งหลายนะครับไม่ประพฤติปฏิบัติหรือจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการด้วยความลับโลภโกรธหลงนะครับโลภโกรธหลงมีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่10ข้อสุดท้ายคืออวิโรธนะคือความไม่คลาดจากธรรมหรือกฎหมายหรือจรรยาบรรณทั้งหลายก็หมายถึงการรอบคอบระมัดระวังไม่ให้ทำอะไรผิดพลาดพิจารณาไตร่ตรองคิดให้รอบคอบให้ทั่วถึงนะครับทำอะไรให้ทั่วถึงนะครับนี่คือทศพิธราชธรรมที่สรุปมาให้ดูทั้งหมดหลักข้อแรกนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรามาดูว่าหลักต่างๆเนี่ยของทศพิธธรรมมันมีหลักอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับในบท12ช่วงแรกจันต้องขอยุติการบรรยายลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันช่วงที่2นะครับ
ช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5